สวัสดีครับผมนายแพทย์มงคลเหล่าอารยะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในช่วงฤดูฝนและก็ฤดูหนาววัคซีนที่ใช้มี2แบบด้วยกันก็คือแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายแต่วัคซีนที่ใช้ส่วนใหญ่ที่เราฉีดกันโดยฉีดเข้ากล้ามเนี่ยจะเป็นวัคซีนแบบเชื้อตายก็มี2แบบเหมือนกันก็คือแบบที่มี4สายพันธุ์กับ3สายพันธุ์นะครับทั้ง2อันนี้เป็นวัคซีนซึ่งเจ้าตัวไวรัสเนี่ยจะต้องถูกเลี้ยงในไข่ไก่ก่อนที่จะแยกไวรัสแล้วทำให้เชื้ออ่อนแรงลงแล้วก็เป็นเชื้อที่ตายก่อนเอามาฉีดครับก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดีแล้วจำเป็นต้องฉีดทุกปีครับประเด็นซึ่งเรากังวลกันอยู่นะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดในคนไข้ที่แพ้ไข่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวไวรัสในการผลิตเนี่ยเลี้ยงในไข่ไก่แต่พบว่าปริมาณโปรตีนของไข่ไก่ในวัคซีนเนี่ยมีปริมาณที่น้อยมากโดยทั่วไปถ้าคนไข้แพ้ไข่แบบไม่รุนแรงคือเป็นแค่ผื่นเล็กน้อยเฉยๆหรือประวัติไม่ค่อยชัดเจนกลุ่มพวกนี้สามารถจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามปกติเลยครับแต่ถ้าเกิดคนไข้มีปวดแพ้รุนแรงมีผื่นขึ้นอาจจะร่วมด้วยกับอาการเป็นลมหน้ามืดหมดสติในอดีตหรือว่ามีอาการหายใจลำบากนะครับแน่นหน้าอกกลุ่มพวกนี้จริงๆก็สามารถฉีดได้แต่ต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่สามารถรักษาอาการแพ้รุนแรงได้นะครับคือสามารถฉีดยาแก้แพ้ได้ทันท่วงทีนะครับสังเกตอาการเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากฉีดนะครับส่วนใหญ่ถึงแม้มีประวัติที่แพ้รุนแรงก็สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อย่างปลอดภัยครับระหว่างที่หลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วนะครับมีอาการแพ้อาจจะมีผื่นลมพิษขึ้นนะครับหรือมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาลเราจะให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยปกติเราจะฉีดยาแก้แพ้กลุ่มที่อาการรุนแรงเนี่ยเราฉีดยาชื่อว่าอีพิเนฟรินหรืออะดรีนาลีนเข้ากล้ามทันทีนะครับแล้วก็อาจจะฉีดยากลุ่มที่เป็นยาต้านฮิสตามีนอย่างเช่นคอเฟนิรามีนก็จะทำให้คนไข้มีอาการดีขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าแพ้ไข่ไก่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับเพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดีครับ